เมื่อก่อนโนนคุณนุกูลเนี่ยปฏิเสธเรื่องกรรมเข้าใจตามประษาคนขาดสติไปว่าเป็นขององมงายไร้เหตุผลเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ต่อเมื่อเวลาผ่านไปตัวเลขของอายุก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวความคิดของแกก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแกหันเข้าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่า นิตยสารซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วแกจะต้องศึกษาไม่ให้พลาดยิ่งเมื่อเหตุอุบัติเรื่องของกรรมมาเกิดเข้ากับตัวเองแกก็ยิ่งเชื่อแน่ว่ากรรมนั้นมีจริงเรื่องเกิดเมื่อปีพศ .2530 ตรงกับเดือนเมษายนที่ทำงานของคุณนุก,กูลเนี่ยมีโอกาสต้อนรับผู้ร่วมงานคนใหม่อ่าเป็นผู้หญิงชื่อสุดา เธอใหม่สําหรับที่นี่แต่ว่าเก่ามาจากที่อื่นเธอมาด้วยการขอโยกย้ายจะด้วยเหตุผลว่าใกล้กรุงเทพสะดวกสบายต่อการหาความก้าวหน้าหรือความมั่นคงในชีวิตราชการเพราะว่าใกล้เจ้านายก็เป็นได้ราวสามเดือนที่คุณนุก,กูลได้สนิทสนมกับสุดามากจนเพื่อนร่วมงานต้องเตือนคุณนุก,กูลก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่ง ห้องทำงานอยู่ใกล้กันก็ทําให้มีโอกาสคุยกันบ่อยขอบคุณนะที่เป็นห่วงกระนั้นก็เถอะเพื่อนร่วมงานก็ไม่วายเตือนอยู่เสมอนี่มีเสียงเล่าในทางไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงคนนี้นะดูเหมือนว่ามีปัญหาถึงขนาดอายเขามากชนิดทนดูหน้าคนที่ทำงานเดิมไม่ได้แล้วก็เลยขอย้ายมาอยู่ที่นี่คุณนุกกูลก็ให้คำตอบทำนองเดียวกับหนแรก ก็ดูกันไปก่อนนะคนเขาคงจะพูดไปเรื่อยเปยื่อยเพราะว่าผมดูเธอก็มีอัธยาศัยดีทีเดียวครับเวลาล่วงเข้าอีกเดือนเธอก็เข้ามาคุยที่บ้านพักคงจะมีเรื่องพิเศษมาปรึกษาเพราะว่ายามว่างจากงานปกติก็ได้คุยกันอยู่แล้วพี่หนูกลุ่มใจจังเลยเห็นพี่สนิทกับเจ้านายแล้วหนูอบอุ่นแทนท่านพูดถึงพี่ทุกครั้งเลยเมื่อมีโอกาสพบท่าน คํำชมเนี่ยหนูได้ยินจนปลื้มใจแทนตอนนี้หนูไม่มีใครอ่ะแฟนก็อยู่ไกลเหลือเกินต้องใช้เงินมากลูกก็จะต้องเข้าอนุบาลหนูพูดกับพี่ตรงๆเลยนะหนูอยากได้บ้านพักพี่ลองช่วยเปลยๆกับเจ้านายแทนหนูได้นะหนูจะจดจําบุญคุณของพี่ไปตลอดปกติแล้วคุณนุกูลณก็ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นทุนเดิมอยู่ เมื่อมาเจอเข้าอย่างจังกับสุภาพสตรีต้องเดือดร้อนอย่างนี้มีเหลือที่แกจะปฏิเสธแล้วก็อีกนั่นแหละแกก็รู้เต็มหัวอกหัวใจถึงความตรนีเรื่องบ้านพักของเจ้านายด้วยเหตุผลง่ายๆว่าไม่ไว้ใจคนง่ายเกินไปต่อเมื่อได้ฟังเหตุผลนานา,นาประการจากคุณนุกกูลเรื่องบ้านพักของเธอที่มีปัญหาก็เลยหมดไปบ้านพักของสุดานี่ไม่ห่างจากบ้านของคุณนุก,กูลนะัก ก็เลยเพิ่มความรักใคร่นับถือกันมากขึ้นโดยการแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อย,อยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมนมเนยก็สุดแล้วแต่จะมีทุกวันสุดสัปดาห์สามีของเธอจะมาเยี่ยมทั้งสองคนก็ต้องรีบกุลีกุจอนำของฝากมาส่งให้ถึงบ้านความดีของคุณนุกูลนี่เธอพรรณนาซะยืดยาวให้สามีฟังต่อหน้าคุณนุกูลเพื่อให้คุณนุกูลได้เป็นปลื้มไปอย่างนั้นเอง คำพูดอันแสนหวานที่ได้ยินเป็นประจำก็คือพี่พี่รู้ไหมว่าหนูรักแล้วก็นับถือพี่มากที่สุดเลยถ้าหนูศรัทธาใครนะหนูจะรักจนชั่วชีวิตเลยละแล้วด้วยประโยคคลใ้คลายกันอย่างเนี้ยอีกมากมายที่สุดสามีของเธอก็ได้ย้ายมาทำงานในจังหวัดใกล้กันสะดวกไม่ต้องค้างคืนเดินทางไปทางานเช้าเย็นกลับก็คุณนุกูลอีกนั่นแหละช่วยวิ่งเต้นเข้าหาเจ้านายเหมือนเมื่อครั้งขอบ้านพักให้ พูดถึงฐานะครอบครัวเธอก็จัดเข้าระดับกลางขั้นต้นมีสาวรับใช้คนหนึง่งรถยนต์นั่งส่วนตัวกลางเก่ากลางใหม่คันหนึง่งคุณนุก,กูลก็แสดงความยินดีกับครอบครัวของเธอเมื่อมีโอกาสวันหนึ่งสุดาก็พูดกับนุก,กูลว่าพี่หนูอยากเห็นพี่มีความสุขพี่น่าจะมีรถขี่สักคันนะเพื่อเสริมบุคลิกตัวเองนะพี่ ปกติพี่สมาร์ทอยู่แล้วถ้าได้รถมาเสริมยิ่งจะดูดีขึ้นใหญ่คุณนุกกลก็พลอยบ้ายอไปกับคำหวานที่เธอหยอดเพื่อนน้องแฟนหนูนะเขาจะขายรถเขาเป็นครูนะพี่หนูไปเห็นมาแล้วยังชอบใจเลยแล้วก็นึกถึงพี่ทันทีราคาไม่แพงพี่น่าจะลองไปดูคุณนุก,กูลก็ตกลงใจไปดูรถคันที่ว่าเมื่อพบค่ำของวันถัดมา สองสามีภรยาอาสาเอารถที่บ้านไปโดยไม่คิดค่าป่วยการใดๆทั้งสิน้นมัทุรสวาจาอ้อยอิงเข้าหูคุณนุก,กูลตลอดทางที่เดินทางไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่แฟนหนูนะเขาเป็นเรื่องรถเราไปตอนเย็นอย่างเงี้ยกำลังสบายเลยอากาศไม่ร้อนเรื่องซื้อรถเรียบร้อยภายในเย็นวันนั้นความที่กลัวจะไม่ได้รถมานั่งขับคุณนุก,กูลก็เลยมัดจำเข้าไปพันบาท หลังจากนั้นสามวันแกก็วิ่งเต้นยืมเงินพี่เขยแปดหมื่นบาทจะรีบนำไปจ่ายให้เขาพี่เขยก็พูดเตือนสติเออพี่ว่าทิ้งเงินพันดีกว่ามาเสียเงินหมื่นตอนหลังนะคุณนุกูลฟังชนิดหูทวนลมเพราะใจบอกตัวเองทุกวินาทีว่าต้องซื้อต้องซื้อคนที่แนะนำรู้จักกันไว้ใจได้อ่าแกก็ยิ้มให้พี่เขยแทนคำตอบขอบคุณในความห่วงใย วันนัดจ่ายเงินคุณนุกกูลจำได้เวลาสองทุ่มเศษทีท่บ้านของเจ้าของรถ80,000บาทที่แกต้องจ่ายตามราคารถที่ตั้งไว้คือ87,000บาทก็สุดานั่นแหละเป็นธุระต่อรองราคาข้างวดเรียบร้อยไม่มีที่ติทำเอาคุณนุกกูลปลื้มใจเหลือจะพารนาเพราะได้มิตดดีเป็นมิตรแนะนำประโยชน์ซะด้วยคุณนุก,กูลก็ลงมาดูรถข้างล่างสุดาก็ยังคงคุยกับภรรยาเจ้าของรถ ตามภาษาผู้หญิงที่มีเรื่องจะต้องคุยกันเยอะซึ่งก่อนที่คุณนุก,กูลจะลงมาเธอก็พูดบอกว่าเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะหนูจะปรึกษากันเรื่องขายที่ดินเดี๋ยวหนึ่งแล้วจะรีบตามลงไปเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนนับแต่รถเป็นเอกสิทธิ์ของคุณนุก,กูลครอบครัวของเธอก็ชักห่างบ้านคุณนุก,กูลวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยและท้ายที่สุดก็ไม่ใครได้สังสรรค์เสวนากัน ประกอบกับคุณนุกูลไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะว่ารถเจ้ากรรมเอาไปกินหมดเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมเงินก็ร่อยหรอลงทุกทีต้องใช้อย่างมีคุณค่าถึงจะชนปลายเดือนเงินสวัสดิการที่กู้มาครึ่งแสนก็เอาไปใช้นี่พี่เขยช่วงนี้เองที่คุณนุกูลเริ่มทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตตั้งแต่เริ่มรู้จักเธอเธอตีสนิทกับผมยกยอปอปัน้นพาไปซื้อรถ ตลอดทั้งคําเตือนจากเพื่อนอีกทั้งวิธีการไปซื้อรถการต่อรองราคาหรือว่าการที่เธอขอตัวคุยเรื่องขายที่ดินนั่นมันอะไรกันคุณนุก,กูลก็คิดอย่างเป็นกลางเธอคงไม่มีเจตนาอย่างอื่นหนอกแต่ถ้ามีล่ะเราจะรู้สึกยังไงวันหนึ่งในที่ทำงานผู้ปรารถนาดีก็มาบอกคุณนุก,กูลนี่เขาว่าเจ้าหล่อนนะได้ค่าในหน้าขายรถตั้งหมื่นห้า นายจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิของนายน,นะแต่ว่าเจ้าหล่อนคุยเองนะคนงานเขาเล่ากันคุณนุกูุยังต้องปวดหัวกับรถเจ้ากรรมนั้นตลอดอ่าประโยชน์จริงๆที่ได้ก็คือขับกลับบ้านได้ห้าครั้งส่วนจะขับไปธุระในตัวจังหวัดนะั้นไม่ต้องเอ่ยถึงใช้การไม่ได้ต้องซ่อมเสียก่อนรถเจ้าประคุณถึงจะเดินเครื่องให้แต่ไม่ถึงอาทิตย์ก็รวนอีกแล้วทุกครั้งที่ขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดต้องเสียค่าซ่อมครั้งนะั้นไม่ต่ำกว่าครึ่งหมื่น ความปวดร้าวในหัวใจของคุณนุกกูลเนี่ยมากเหลือเกินเกินจะเอื้อนเอ่อยออกมาเป็นคำพูดได้ว่างๆแกก็มานั่งรวมยอดเงินทั้งหมดที่จ่ายไปกับรถคันนี้ซึ่งรวมได้หนึ่งแสนสองมืนพอบาทก็เลยนึกถึงคำของพี่เขยพี่ครับผมต้องเสียเงินเป็นแสนเลยแทนเงินหมื่นเหมือนคำที่พี่เตือนตอนนั้นน่ะคุณนุก,กูลไม่รู้จะโทษใครโทษตัวเองครับที่เชื่อคนง่ายเกินไป คงจะเป็นหนี้หรือเคยก่อกรรมกันมาแต่ชาติไหนไม่รู้ถึงต้องมาชดใช้เอาชาตินี้แล้วกรรมที่เธอทํากับคุณนุกกูลแล้วใครจะชดใช้ความคิดดีๆความเมตตากรุณาที่เธอได้รับจากคุณนุก,กูลมาตลอดเออไม่น่าทํากันเลยเนี่ยถ้าหากกรรมมีจริงแกก็คงมีโอกาสได้เห็นกรรมสนองกรรมมั่งและแล้วรถเจ้ากรรมนั้นก็ถูกขายไปในราคาหกหมื่นบาท เป็นราคาสูงสุดจากผู้ซื้อรายล่าสุดเขาซื้อเข้าพิพิธภัณฑ์รถโบราณคุณนุก,กูลไม่ขายให้กับคนอื่นเพราะความเห็นจะว่าได้รถไปแล้วจะทุกข์ใจเหมือนกับแกและจะเป็นบาปตลอดชีวิตเพราะนั่นก็คือเราไปหลอกลวงเขาคุณนุก,กูลบอกว่าคงจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเธอผู้นั้นได้รับผลกรรมอย่างไรตอนเนี้ เธอผู้นั้นกำลังนอนให้คุณหมอฉายเอ็กซเรย์รักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลที่กรุงเทพร่วมสองเดือนแล้วครับทุกคนในที่ทำงานไม่มีใครพูดถึงเธออีกเลยได้แต่มองหน้าผมแล้วก็ยิ้มก่อนจะแยกย้ายเข้าทำงานกันตามปกติครับ นายยมนี่เป็นลูกชาวนาแล้วก็เหมือนกับลูกชาวนารุ่นใหม่อีกหลายคนในหมู่บ้านที่ไม่คิดจะยึดอาชีพทำนาแบบคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเขาแต่ว่าคิดทันสมัยแล้วก็บอกว่าถ้าใครคิดจะดักดานอยู่กับการทำนาโดยไม่คิดจะทำอย่างอื่นก็จะถูกมองว่าไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือํำร้ายอาจจะถูกเหมาเอาว่าเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีหัวคิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่นา20ว่าไร่ริมถนนดำที่ตกทอดจากปู่ย่าของนายยมก็เลยถูกผันเป็นเงินก้อนใหญ่ตามความคิดทันสมัยของเขาทั้งที่แรกๆนะพ่อแม่ของเขาก็ไม่ค่อยเห็นดีด้วยแต่ก็ทนลูกตือของนายยมลูกชายไม่ไหวพ่อแม่ก็เลยเอออ,อตามไปด้วยอย่างเสียไม่ได้ เขาก็อ้อนวอนพ่อก่อนที่จะขอเอาที่ดินนั้นไปทำประโยชน์ก็บอกว่าพ่อพ่อไม่ต้องกลัวนาจะหลุดมือหรอกหน้าเราเพียงเอาจำนองกับธนาคารเพื่อเอาเงินมาหมุนอย่างอื่นให้มีรายได้แล้วค่อยตัดต้นตัดดอกไปทุกเดือนเพื่อเผลอมก็หมดไปเองไม่นานหรอกพ่อพ่อไม่เห็นทิดยงเขาแบ่งนาขายตั้งห้าสิบร่เหรอ,อไม่เห็นหลุดมือไปที่ไหนเลย ตอนนี้เป็นเศรษฐีมีบ้านอยู่หลังใหญ่โตมีรถเก๋งขับโชว์แถมยังมีรถปิกอัพขับไปซื้อสินค้ามาขายหน้าเงาะหน้า,นาทุเรียนก็ขับไปซื้อมาขายหาไรายได้เพิ่มอะนั่นเขามีนาเป็นร้อยไร่จะแบ่งขายบ้างเขาก็ยังมีที่ทำกินนะลูกเอ้ยทัพ่อเราก็แค่เอาโฉนดที่นาไปจำนองพ่อแม่ก็ยังทำนากินได้ปกติทุกปีนะทีนี้ ป้านกเอียงซึ่งเป็นแม่ก็นั่งฟังอยู่นานก็พูดขึ้นมามั่งคือพ่อกับแม่นะกลัวเองจะหาเงินไม่พอส่งดอกแถมต้นก็ไม่ได้ผ่อนส่งที่นามันก็จะหลุดมืออย่างที่นาหลายๆคนที่เห็นกันอยู่ในหมู่บ้านนะนนะถึงพ่อแม่จะทัดทานเอาเหตุผลต่างๆนา,นานาม,มาอ้างมาเอ่ยก็หยุดความตั้งใจของลูกชายวัยใกล้สามสิบนี่ไม่ได้ ลูกชายก็อ้างแต่ว่าครอบครัวอื่นๆเขาล้วนแต่ทําอย่างนี่กันทั้งนั้นพ่อแม่ก็ดูบางสีในหมู่บ้านของเรานะแต่ละครอบครัวนะเขาล้วนมีรถปิกอัพขับกันมีทุกบ้านเลยบ้านไหนก็มีรถจอดใต้ถุนบ้านนะ่ะพวกที่ไม่มีรถก็คือพวกจนแบบไม่มีไร่นาทํากินเท่านั้นและพ่อไม่มีปัญญาทาอย่างคนอื่นผมไม่อยากให้ใครมองครอบครัวเราอย่างนั้นนะ่ะพ่อแม่อย่าขัดใจผมเลยนะผมรับรองจะหาเงินมาไถ่ถอนที่นาคืนได้แน่นอน ไม่ต้องเป็นห่วงว่าที่นาจะถูกยึดหรอกเสร็จแล้วเงินก้อนใหญ่จำนวนสามแสนบาทจากการจำนองที่นา20สไร่ก็มาอยู่ในกำมือของลุงปานและป้านกเอี้ยงชาวนาผู้ล้าหลังในสายตาของลูกชายพ่อไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกพ่อยุคนี้มันเป็นยุคอินเทอร์เนต็ตพ่อกับแม่ควรจะนั่งนั่งนอนๆอ,อ,อย่างมีความสุขนะผมจะซื้อโทรทัศน์จอแบนขนาดสัก32นิ้วนะ ไว้ให้พ่อกับแม่นั่งดูนอนดูแล้วซื้อมือถือไว้ให้พ่อกับแม่คอยโทรออกไปถามข่าวคราว,าวญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆโทรแป๊บเดียวก็คุยกันรู้เรื่องแล้วพ่อผมอยากจะให้พ่อกับแม่อยู่สบายๆไอ้วายที่มีอยู่สองตัวก็ขายซะไม่ต้องไปเลี้ยงให้เหนื่อยแรงหรอกโลกจะเจริญขึ้นนะพ่อแม่ก็ควรจะทำตัวให้ทันสมัยเข้ากับโลกสิเอ,อถ้าไม่อยากดูหนังดูละครทางทีวีก็ โทรศัพท์ไปขอฟังเพลงจากดีเจทางวิทยุชุมชนน่ะอ่าอย่างพวกชาวบ้านเ็าทากันตอนเนี้สนุกจะตายไปเดี๋ยวผมซื้อวิทยุให้ยี่ห้อดีๆเล่นเทปเล่นซีดีได้นะผมต้องซื้อให้พ่อกับแม่แน่แต่กัะนั้นสองผู้เท่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่อาจจะดําเนินชีวิตอย่างลูกชายเสนอแนะได้ด้วยแกเคยอยู่กลางไร่กลางนาเคยขุดดินดหญ้าถากถางถึงหน้าฝนทำนามาถึง คนเป็นพ่อถึงจะมีวัยห้าสิบกว่าก็ายังแบกคันไถจูงควายลงนาลุงปานแกไถคราดหวานดำเคยมีวิถีชีวิตทำนาแต่ตั้งเดิมยังไงแกก็ทำย่างงั้นสองผัวเมียช่วยกันทำนาไม่เคยควักเงินว่าจ้างใครช่วยมีแรงน้อยก็ทำตามกำลังของตัวลุงปานกับป้านกเอี้ยงก็ปลูกและท่อมนาอยู่อาศัยกันตามลำพังก็มีข้อขวาว ก็เกี่ยวหญ้าคามุงหลังคากันแดดกันฝนให้มันอย่างดีพอตกค่ําก็เอาไฟมาสุมกองโตไล่ริ้นยุงให้ควายแกตอบแทนบุญคุณที่พวกมันช่วยแรงงานจนข้าวในนาปลาในหนองอุดมสมบูรณ์ตอนกลางวันลุงปานแกก็เก็บเกี่ยวหญ้าริมคันนาที่งอกงามเสร็จแล้วก็หาบหามเอาหญ้าเขียวงามนะให้ควายกินให้อิ่มหนำสำราญ ส่วนป้านกเอี้ยงเมียแกก็ถือเสียมคอนตะกร้าขึ้นไปเก็บพริกเก็บมาเขือฟักแวงแตงกวาที่แกปลูกไว้ที่จอมปลวกปลายนาหากว่าหญ้าขึ้นรกรุงรังแกก็ดายหญ้าออกให้พืชผักที่แกปลูกไว้พืชผักเหล่านั้นก็ขึ้นงอกงามให้แกเก็บเอาผลไปต้มไปแกงเป็นอาหารสามมื้อตอนบ่ายๆลุงปานก็เดินลงทุ่งเที่ยวปักเบ็ดในท้องนา ก็ได้ปลาช่อนปลาดุกมาทําอาหารโดยไม่ต้องควักเงินซื้อสักบาทบางวันป้านกเอี้ยงยังได้หาพริกมะเขือฟักแวงแตงโมไปขายในหมู่บ้านขายดิบขายดีเพราะว่าชาวบ้านยุคใหม่เขาไม่ชอบปลูกพืชผักเอาไว้กินเองจะทํานาก็จ้างแรงงานเครื่องจักรเครื่องกลไม่ว่าหวานหรือไถย,ยามปักดําก็ลงทุนจ้างแรงงานพอเสร็จจากหน้านา พวกชาวนายุคใหม่ก็นอนนั่งดูทีวีฟังเพลงจากวิทยุอ่ะคนอายุ30 40ี่แล้วก็โทรขอเพลงจากดีเจสถานีวิทยุชุมชนอ่ะไม่อายวัยรุ่นเลยการขอเพลงก็ต้องขอให้คนนั้นฟังกับคนนี้ทั้งทั้งที่วัยก็ผ่านเลยจะทำอย่างนั้นไปแล้วการขอเพลงให้กันฟังแลกเปลี่ยนกันไปกันมาทุกวันเข้าเสร็จแล้วก็โทรนัดพบกัน รีสอร์ทบ้านนาก็เลยเกิดขึ้นราวกบดอกเห็ดนะ่ะปัญหาครอบครัวแตกร้าวก็ตามมามีการติดมนสเสน่แม่ไม้แม่ร่างที่ขอเพลงให้ฟังกันนั่นแหละนายยมไปซื้อรถตู้มือสองมาคันหนึ่งมาขับรับส่งนักเรียนในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนในอำเภอเด็กๆในหมู่บ้านก็าต่างเหอ่อไปเรียนโรงเรียนในเมืองกันเพราะว่าพวกเขาคิดว่าโรงเรียนในหมู่บ้านนะครูสอนไม่ดี นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดในหมู่บ้านชนบททุกวันนี้เด็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงมัธยมไม่อยากจะเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านของตัวทั้งที่โรงเรียนก็มีการขยายชั้นเรียนถึงมัธยมบางหมู่บ้านมีโรงเรียนมัธยมประจำำนนําตําบลนะขยายชั้นเรียนถึงชั้นม .6 ก็ยังมีแต่เด็กๆยังพอใจจะไปเรียนในเมืองอยู่น,นั่นเองมีบางคนบอกว่าการเข้าไปเรียนในเมืองอสามารถจะใช้เป็นข้ออ้าง ขอพ่อแม่ให้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปโรงเรียนบางคนก็ถือโอกาสขี่เลดิดหนีโรงเรียนไปเที่ยวเป็นเด็กใจแตกไปเลยก็มากบางคนก็อ้างเพื่อขอมือถือกับพ่อแม่ให้มีเมื่อคนอื่นๆบ้างก็อ้างว่าถ้าไม่เข้าไปเรียนในเมืองก็กลัวจะถูกเพื่อนๆว่าเชยไม่ทันสมัยว่ายอย่างนั้นนายยมก็ออกรถมารับเด็กๆวัยรุ่นกลุ่มเนี้ทุกเช้าก็จะรับนักเรียนจากหมู่บ้านวิ่งรถไปส่งให้ถึงโรงเรียนก่อน8ปดโมงเชา้า แล้วก็ตีรถเปล่ากลับบ้านพ่อแม่ตอนนั้นไปสร้างกระท่อมปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ปลายนาเขาก็อยู่ที่บ้านตามลําพังนายยมก็นั่งนั่งนอนๆอนดูทีวีมัง่งฟังเพลงมัง่งบางวันก็มีเด็กสาวในคราบนักเรียนก็หนีโรงเรียนติดรถไปให้เขาคลุกนคราเล่นสนุกเพราะความใจแตกของเด็กสาวเหล่านั้นเพราะว่านายยมนี่ยังหนุ่มแน่นหน้าตาคมคายมีรถตู้ขับรับส่ง ก็มีเด็กนักเรียนวัยรุ่นสาวๆสนใจเขาพาขับรถเที่ยวจน่อจะถึงเวลาเลิกเรียนนายยมก็พาพวกเธอกลับไปรับนักเรียนคนอื่นกลับบ้านนายยมเพลดิดเพลินเรียกว่าหลงไหลกับอบบยมุกแบบเนี้ยเงินที่หาได้ก็เอามาบำเรอเด็กผู้หญิงแต่ละเดือนไม่เคยนําเงินไปตัดดอกธนาคารก็มีปัญหาเรื่องการเงินไรายได้ที่เก็บจากนักเรียนหัวละ4ี่บาทในแต่ละสิ้นเดือนเนี่ยก็ไม่พอใช้จ่ายกับความฟุ้งเฟอ้อของเขา รถตู้มือสองที่ซื้อมาก็เริ่มมีปัญหาอทีนี้มันชำรุดมันเสียบ่อยๆเขาก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมเครื่องเพราะว่าสภาพรถตอนซื้อดูจากภายนอกมันใหม่เอี่ยมสีสันสวยสะดุดตาแต่ว่าเครื่องยนต์มันเก่าคร่ำคร่าเลยภายในเครื่องยนต์ในหลวมโพรกนายยมไม่ชำนาญเครื่องยนต์กลไกของรถนะรู้แต่คันถ่ายก็เลยไม่รู้ว่าถูกย้อมแมวขายเขาดูเพียงแค่รูปลักษภายนอกที่ดูดีก็ตกลงซื้อ ในแต่ละเดือนก็ต้องเข้าอู่ซ่อมรายได้ที่พึงมีก็หมดไปหมดไปเพราะส่วนนี้ส่วนลุงปานและป้านกเอี้ยงแกไปอยู่กระท่อมปลายไร่ไม่เห็นลูกชายโผล่หน้าไปเยี่ยมวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเป็นเดือนลูกชายก็ไม่เคยไปถามข่าวคราวว่าพ่อแม่จะกินจะอยู่ยังไงนะจนกระทั่งวันหนึ่งลุงปานซึ่งเป็นพ่อก็ถามป้านกเอี้ยงภรรยาแกไปขายผักในเห็นเจ้าโยมมันมั่งไหม ลูกไม่เคยโผล่หน้ามาดูพ่อแม่เลยรายได้มันจะพอได้ส่งดอกธนาคารหรือเปล่าป้านกเอี้ยงกำลังมัดผักเป็นกำรรมกร,รมเตรียมไปขายพรุ่งนี้แสงตะเกียงน้ำมันกาจดวอมแวมวอมแวมป้านกเอี้ยงแกเงยหน้าขึ้นศบตาสามีอ่าไม่ทันจะเอื้อนเอ่ยคำอะไรลุงปานแกก็กพูดระบายความทุกข์ที่อัดอั้นอกแกมานานเออ ลูกนี่ถ้ามันคิดเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็คงไม่ลำบากหรอกนี่มันดิ้นรนดูอย่างกัคนอื่นถ้ารู้จักพอเพียงหากินตามไร่ตามนามันก็อยู่ได้สบายฝ่ายแม่ก็บอกมันยากอนะเพราะเขาไม่คิดเหมือนกับเรานี่แหละมันคิดแต่จะได้ทาเดียวถ้าคิดเผื่อๆว่าหากไม่ได้อย่างตั้งใจบ้างเออเราจะไปพูดอะไรมันก็จะไปทวงกันป้านกเอี้ยงแกก็วางกำผัก ซึ่งเป็นต้นหอมที่แกเก็บมาจากแปลงตั้งแต่ตอนเย็นไปขายผักในหมู่บ้านบางวันก็พบหน้าลูกบ้างแต่ก็ไม่ได้ถามมาแต่ละเดือนนมันเอาเงินไปเสียดอกธนาคารหรือเปล่าเมื่อเช้าวันก่อนเห็นกำลังจะออกรถพานักเรียนไปส่งมันก็รีบลงจากรถมากระซิบกับแม่บอกว่าแม่ทำไมจะต้องลำบากหาผักขายมีบ้านก็ไม่อยากอยู่หาเรื่องลำบากลำบนไปอยู่ปลายไร่ แม่ทำอย่างเงี้ยผมอายคนในบู่บ้านเขานะลุงปานแกคงฟังแล้วฉุนแกก็บอกว่าอ้าวแล้วแม่มันหาบผักขายเนี่ยมันอายเขาด้วยเหรอถ้าเราไม่มีผักปลาไปขายให้คนในหมู่บ้านพวกมันจะมีผักปลาที่ไหนกินกันล่ะเขาก็คงขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ตลาดกันละตาโอ้ยแหมผักสักยอดตะไคร้สักรมหนึ่งมันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อถึงตลาดเนี่น้ำมันรถแพงขนาดนี้ ชาวไร่ชาวนาทุกวันนี่ต่างหลงว่าตัวเองอยู่ในยุคสะดวกสบายจนขี้เกียจจะทํากินเออมันน่าสงสารแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะทําไร่ไถานาเป็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเรื่องของนายยมนี่จะจบลงยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับเป็นอันว่ารถตู้ของนายยมนี่ต้องเสียเวลาซ่อมอยู่ในอู่ไม่สามารถจะรับส่งนักเรียนได้ตามปกติ เด็กๆที่เคยโดยสารรถตู้ของเขาก็ต้องหันไปโดยสารรถคันอื่นในยมก็หมดเงินซ่อมรถในแต่ละเดือนกับการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวหาความสำราญตามสถานเริงรมในเมืองเมื่อสภาพรถตู้มีอันต้องซ่อมจนหมดเงินอย่างนี้เด็กสาวพวกนั้นก็เบนหน้าหนีกันไปดือด้อ พวกเธอเหล่านั้นบางคนก็เอาเรือนร่างในวัยแรกรุ่นไปแลกกับไอ้ของที่เธออยากจะได้อย่างชนิดไม่นึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองนายอมก็ไม่เสียดมเสียดายที่จะหยิบยื่นเงินให้แต่ว่าบัตรนี้นายอมไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่รถตู้ที่เอาไปซ่อมที่อู่ก็ยังไม่มีปัญญาจะหาเงินเอาไปเอารถออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นดีวีดีทีวีจอแบนรุ่นล่าสุด ก็ถูกขนเข้าโรงจำนำไปหมดแล้วยังเหลือบ้านกับที่ดินเท่านั้นฮนะ,ะที่ดินก็เท่ากับแมวดินตายที่ยังเหลือให้เขาหลบเล่นไกลยอยู่แต่ยามนี้ยมก็คิดถึงพ่อแม่ที่แก่ชราผู้ผันตัวเองไปอยู่กลางนากลางไร่กุดดินพลิกหญ้าทำกินด้วยเรี่ยวแรงสุดท้ายเสร็จแล้วก็ไปหาพ่อพราพ่อเห็นก็ถามทันทีอตอนที่ลูกชายบากหน้ามาที่กระท่อมปลายนาะ เอ็งได้เอาเงินไปตัดดอกธนาคารบ้างไหมโยมหรือไม่ได้ตัดเลยครับพ่อป้านกเอี้ยงผู้เป็นแม่ก็ถามว่าแล้วเอ็งไม่เคยตัดดอกเลยเหรอตั้งแต่เอาเงินออกมาซื้อรถนะครับไม่ได้ตัดนะเออมันเป็นอย่างที่พ่อเคยพูดเอาไว้แต่แรกไหมล่ะถ้าเอ็งทำตัวอย่างนี้ข้ารับรองเลยว่าที่นาต้องหลุดมือแน่ๆน อยากคิดแล้วว่าแกจะมีที่นาที่ไร่ทํากินเองเอาเยี่ยงเอาอย่างแต่คนอื่นเขาพ่อฮะผมผิดไปแล้วฮะผมสํานึกแล้วละผมจะไม่หลงไหลไปกับเรื่องอื่นอีกแล้วผมขอโอกาสพ่อมาทําไร่ทํานาหากินตามวิถีชาวนาชาวไร่ของเราแต่ดั้งเดิมอืมถ้าเองคิดอย่างนั้นได้ก็ดีพ่อให้โอกาสเองแต่เองต้องทิ้งนิสัยเก่า ความฟุ้งเฟอ้อที่เคยมีนี่ทิ้งไปให้หมดเองต้องขยันอดทนมัธยัติที่จะทำกินเพื่อพลิกพื้นแผ่นดินผืนนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วจะได้เอาฉโฉนดคืนมาครับพ่อผมให้สัญญาฮะผมจะทำตามแบบอย่างพ่อตามวิถีชาวนาต่อไปครับป้านกเอียงแกก็ดีใจจนน้ำตาไหลที่แกได้ลูกชายกลับคืน แกเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบไปเอารถตู้ออกจากอู่เสร็จแล้วก็ให้เจ้ายมไปขายรถเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่ยมก็บอกกับแม่ว่าเขาจะยึดอาชีพทำนาตามรอยพ่อแม่เก็บเงินสะสมค่อยตัดต้นตัดดอกธนาคารจนกว่าจะได้ที่นาคืนนั่นก็เป็นเรื่องของนายยมชาวนาไฮเทคครับ